อันนี้ก็เป็นอีกจานหนึ่งนะครับสำหรับอาหารพลานเบสหรือว่าอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะมีรสชาติที่อร่อยแซ่บมากๆเลยนะครับก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะครับใช้น้ำมันประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะเองนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วก็เป็นผักเหลียงนะครับผักเหลียงนี่เป็นที่นิยมมากในทางใต้กรุงเทพนี่ก็นิยมทานกันมากนะเพราะว่ามีรสชาติที่กลมกล่อมมีความหวานมีความมันมีความหอมมีความกรอบอยู่ในตัวนะฮะแล้วก็ถ้าเรามาปรุงกับพวกเห็ดเนี่ยมันก็จะได้รสชาติจากเห็ดเข้าไปชูรสทางหนึ่งนะครับเห็ดเขาใช้พวกเห็ดอันนี้ผมก็ใช้เห็ดโคนเห็ดหอมอีกอย่างนึงก็ไม่ทราบจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าปรุงออกมาเนี่ยก็อร่อยก็ได้ความหอมจากซอสถั่วเหลืองด้วยนะครับอันนี้ผมลองชิมให้ดูนะเพราะว่าเพิ่งปรุงเสร็จเมื่อกี้นะครับพอดีข้าวยังไม่สุกอันนี้ก็เลยเอามาโชว์ด้วยก่อนนะไอ้ตัวไอ้ผักเนี่ยตัวผักเหลียงเนี่ยก็จะมีความนุ่มนะมี texture หรือว่ามีเนื้อที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะอาจจะออกขมนิดๆนะฮะแล้วก็มีความหวานจากตัวผักนะครับแล้วก็มีอุดมไปด้วยโปรตีนไขมันเกลือแร่แล้วมีคาร์โบไฮเดรตด้วยก็คือผักโดยทั่วไปนี่ก็จะมี100 กรัมก็จะมีโปรตีนประมาณสัก2-3 กรัมนะครับเรากินกับข้าวขาวก็ผักพีนึงก็มีโปรตีนประมาณ2 กรัมนะจาน2-3 ตะปีก็6 กรัมเนี่ยก็มีจากเห็ดจากอะไรด้วยนะครับก็คือเป็นอาหารที่ลดพุงได้อย่างดีนะครับวันหนึ่งให้ได้สักมื้อนึงก็ช่วยได้เยอะนะครับก็คือน้ำหนักตัวเราเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาภายใน2-3 ปี 4-5 ปีนะมันสะสมมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาสังเกตเห็นตอนที่มันมีค่อนข้างเยอะเกินไปแล้วนะครับการลดก็ไม่ต้องรีบค่อยๆใช้วิธีอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทานพวกอาหารที่มาจากพืชหรือพวกเจได้ถ้าทำได้ติดต่อกันนะครับ10 วันเนี่ยท้องก็ยุบให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับยิ่งถ้าไปสักเดือน2 เดือนเนี่ยโหแบบก็เรียกว่าเหลือเชื่อนะพุงนี่หายไปแบบก็เรียกว่าเกิน 60-70% นะครับอันนี้คือพูดถึงว่าไม่ได้ออกกำลังกายอะไรนะครับก็แค่มีกิจกรรมตามปกติในบ้านนะครับอ่านหนังสือแล้วออกไปเดินเล่นมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลดได้เลยนะครับอันนี้เมนูนี้ก็น่าลองเอามาทำดูนะครับแล้วก็ผักเหลียงมันก็หาได้ทั่วไปนะในตลาดสดอย่างในกรุงเทพตลาดห้วยขวางก็มีแน่นอนครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ